พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกโดยที่ผ่านมาเราใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอีกทั้งยังปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากสู่ชั้นบรรยากาศจนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทีมวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน NTEC สวทช.มุ่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทั้งยังเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวมวลที่มีมากในประเทศตอบโจทย์การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นวาระแห่งชาติทีมวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ NTEC สวทช.อยากจะพาชมการนำชีวมวลมาเป็นวัสดุสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดหรือว่าซูเปอร์คาพาซิเตอร์นะคะซูเปอร์คาพาซิเตอร์นี่ส่วนใหญ่ทำจากคาร์บอนและหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำจากคาร์บอนที่มาจากชีวมวลซึ่งมีมากมายอยู่ในประเทศของเรานะคะอย่างเช่นวัสดุประเภทกะลามะพร้าวแต่เจ้าตลาดที่ทำวัสดุประเภทนี้เป็นหลักเนี่ยจะเป็นประเทศญี่ปุ่นก็สงสัยกันไหมคะว่าเราเนี่ยจะสามารถที่นำวัสดุที่มีมากมายในประเทศเราเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือเปล่าอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยกะลามะพร้าวเนี่ยถ้าเอาไปเผาไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมีมูลค่าแค่13บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาไปทำวัสดุประเภทวัสดุที่สำหรับซูเปอร์แคปเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเพิ่มได้ถึง300บาทต่อกิโลกรัมทีเดียวทีมวิจัยมีการวิจัยเกี่ยวกับด้านการพัฒนาวัสดุสำหรับซูเปอร์แคปซิเตอร์นะคะหรือตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวซูเปอร์แคปซิเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสามารถปล่อยไฟฟ้าปริมาณสูงได้ในระยะเวลาสั้นมีความสามารถในการเก็บประจุมากกว่าแคปซิเตอร์ทั่วไปค่ะตัวขั้ววัสดุนั้นจะใช้วัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูงนำไฟฟ้าได้ดีจึงสามารถเป็นตัวดูดซับประจุและสามารถปล่อยออกมาเมื่อต้องการใช้พลังงานวัสดุที่นิยมใช้เป็นขั้วของแคปซิเตอร์ก็คือตัว activated carbon นะคะซึ่งสามารถพัฒนาได้จากชีวมวลเช่นทลายปาล์มเปล่าหรือกะลาปาล์มค่ะการทำ activated carbon จากชีวมวลมีหลายวิธีนะคะทางทีมวิจัยได้ทำการทดลองทั้งการผลิตโดยวิธี thermal carbonization หรือการเผาในบรรยากาศควบคุมและ hydrothermal carbonizationโดยใช้แรงดันจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเข้าช่วยนะคะเพื่อให้การแปลงชีวมวลเป็นคาร์บอนเกิดได้ดีขึ้นที่อุณหภูมิต่ำเป็นการช่วยลดพลังงานในการผลิต activated carbon ค่ะเมื่อได้ activated carbon เราจะนำมาผสมกับองค์ประกอบต่างๆเพื่อขึ้นขั้วเป็นอิเล็กโทรดและประกอบเป็นเซลล์ซูเปอร์แคปซิเตอร์นำไปทดสอบวัดค่าความจุหรือ capacitance ซึ่งการขึ้นรูปขั้วไฟฟ้าและองค์ประกอบต่างๆเช่นอิเล็กโทรไลต์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคปซิแตนซ์ที่เราทดสอบนะคะทางทีมวิจัยได้ทำการวิจัยด้านวัสดุสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานมีประสบการณ์มีโน้ตฮาวและเครื่องมือที่ค่อนข้างจะพร้อมสำหรับการทดสอบอีกทั้งยังมีเครื่องมือเชิงลึกของสวทช.ที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วค่ะตอนนี้ทีมวิจัยก็ได้พัฒนา activated carbon สำหรับ super capacitorจนเราคิดว่าเราได้สูตรที่น่าสนใจมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทดสอบแล้วมีความจุดีกว่า commercial carbon สำหรับ super capacitor นะคะโดยงานวิจัยนี้เราก็ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนค่ะยังไงเราก็ยังมีงานวิจัยที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของ super capacitor ให้ดียิ่งขึ้นนะคะทีมวิจัยของเราก็หวังว่างานวิจัยที่เราทำปัจจุบันนะคะจะไปสู่เชิงพาณิชย์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวมวลที่มีอยู่มากมายในประเทศของเรารวมถึงส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอย่างเช่นโมเดล BCG แล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยถ้าผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทีมวิจัยของเราได้นะคะที่ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสวทช.ค่ะ BCG เพิ่มมูลค่าวัสดุชีวมวลเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม